ลยขอเสียงปรบมือให้พี่สองคนนี้ด้วยครับนี่ก็คงเป็นตัวอย่างนะที่เราจะต้องซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอยากให้พี่เขาแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ได้ครับโอเคสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนิพนธ์รัตน์สุนะคะชื่อเล่นชื่อชมพูค่ะชื่อจริงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาชีวเคมีคณะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีพวกโทค่ะนเรศวรค่ะค่ะแล้วชมพูเลือกที่ไหนคะเลือกพะเยาค่ะเลือกพะเยาทำไมถึงตัดสินใจเลือกคณะนี้คะเพราะว่าส่วนตัวชอบทำวิจัยค่ะแล้วก็ชอบสาขาชีวเคมีค่ะอ๋อโอเคแล้วเราทำยังไงเราถึงได้คณะที่เราชื่นชอบคะพี่ชมพูตั้งใจเรียนในห้องค่ะแล้วก็ขอบคุณอาหารที่เราเรียนไปค่ะแล้วก็วางแผนเป้าหมายที่เราอยากทำทีนี้เริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำยังไงฝากถึงน้องๆหน่อยค่ะส่วนตัวเตรียมตัวมาตั้งแต่ประมาณม.4ค่ะค่ะพอเลือกเข้าม.4ก็เลือกสายที่เราจะเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นขอเสียงปรบมือให้พี่ชมพู่หน่อยนะคะอีกหนึ่งคนแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายวงศกรสุนทรไกรชื่อเล่นชื่อปีครับติดมหาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมเกษตรครับแล้วก็มหาลัยในส่วนคณะสังคมศาสตร์ภาวะศาสตร์มนกับแม่โจ้ใช่ไหมคะหนูเลือกอะไรคะเลือกนเรศวรครับเลือกนเรศวรโอเคทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยนเรศวรในสาขานี้คะก็ใกล้บ้านแล้วก็ต้องคอยมาช่วยกิจการแม่ด้วยอ๋อก็โอเคค่ะถือว่าน่ารักมากเลยนะคะทำงานช่วยกิจการที่บ้านด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมีอะไรฝาก